ในปัจจุบันก็นับว่ามีแนวเกมหลากหลายให้คนไทยได้เลือกเล่นไม่ว่าจะเป็นเกมแนว Battle Royale, MOBA และ FPS ซึ่งถ้าจะให้บอกว่าณตอนนี้แนวเกมแนวไหนที่มีคนนิยมเล่นที่สุดในประเทศไทยก็คงจะหนีไม่พ้นแนว Battle Royale ใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็น Free Fire, PUBG, Apex Legends แค่3เกมนี้ก็มีจำนวนผู้เล่นที่มากมายมหาศาลซึ่งแต่ละแนวเกมนะครับไม่ช้าก็เร็วก็คงจะมีกระแสที่ตกลงเช่นเดียวกันกับในอดีตที่มีแนวเกมออนไลน์มากมายที่เกิดเป็นกระแสและให้คนไทยได้สัมผัสกันมาแล้วนับไม่ถ้วนโดยในวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปย้อนรอยดูกันว่าแนวเกมสุดฮิตของประเทศไทยในอดีตนั้นมีอะไรกันบ้างและถ้าหากแนวเกมที่ผมกำลังจะกล่าวถึงถ้าหากมีใครที่เคยได้สัมผัสกับมันหรือผมไม่ได้กล่าวถึงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะครับและก่อนที่จะไปดูคลิปถ้าหากใครยังไม่ได้กดติดตามให้กับช่องของผมก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยกดติดตามให้กับช่องฟิวซี่ด้วยนะครับเริ่มกันมาที่ยุคที่1เกมแนว MMORPG แนวเกมยุคแรกขององค์การเกมออนไลน์ไทยย้อนรอยกันไปเมื่อปี2546ได้มีการเปิดให้บริการเกมที่มีชื่อว่า King of King ซึ่งเป็นเกมออนไลน์เกมแรกที่เปิดให้บริการในประเทศไทยก่อนที่จะตามมาด้วยเกม Ragnarok ที่เปิดในเวลาไล่เลี่ยกันโดยความเหมือนของ2เกมนี้คงจะหนีไม่พ้นจากแนวเกมที่ทั้ง2เกมนั้นมีแนวเกมที่เหมือนกันคือแนว MMORPG หรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่าแนวเก็บเวลซึ่งแน่นอนครับโดยเฉพาะเกมหลังอย่าง Ragnarok ที่ดังเป็นผู้แตกถึงขั้นทำให้เกิดยุคอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เลยทีเดียวโดยถ้าเราไปเล่นร้านเกมไหนๆนะครับเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่เห็นคนเล่นเกม Ragnarokด้วยการนำเสนอของเกมที่เป็นรูปแบบต่อสู้ของมอนสเตอร์ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมปาร์ตี้ไปผจญภัยกับเพื่อนๆอีกทั้งยังมีระบบ PVP ที่สามารถต่อสู้กับผู้เล่นกันเองได้และยังมีไอเทมบางชนิดที่สามารถนำไปขายเป็นเงินจริงได้อีกนี่จึงเป็นสาเหตุให้คนแห่กันมาเล่นเกมแนวนี้เป็นจำนวนมากและทำให้มีค่ายเกมหลายเจ้าหาเกม MMORPG มาเปิดให้บริการแข่งกันเป็นดอกเห็ดทีเดียวไม่ว่าจะเป็น Maple Storyโยกังแลนโยเกิร์ตติ้ง TS1 และอื่นๆอีกมากมายถ้าจะให้เข็นมาบอกชื่อทีละเกมเนี่ยผมว่าสมุดรายงานทั้งเล่มก็คงไม่พอซึ่งตั้งแต่ปี2546ถึงปี2555นับว่าเป็นยุคทองของเกมแนว MMORPG ในบ้านเราเลยแหละครับโดยปัจจุบันเกมแนวนี้ส่วนใหญ่จะย้ายไปลงให้กับมือถือกันหมดแล้วเนื่องจากมีฐานผู้เล่นที่ดีกว่า PC อยู่พอสมควรยุคที่2แนวแคชชวลเล่นเร็วจบเร็วเกมแนวแคชชวลนั้นจะเป็นเกมที่ใช้เวลาไม่นานมากเน้นไปที่การเล่นจบเกมไวๆเอาไว้ฆ่าเวลาอย่างเช่นเกม Audition ที่เปิดตัวไปเมื่อปี2549สามารถทำกระแสได้ได้เรียกกันกับแนวเกม MMORPG ด้วยตัวเกมที่เปิดตัวไปได้แค่2ปีตัวเกมก็สามารถทำยอดผู้เล่นได้มากกว่า2ล้าน ID เลยทีเดียวซึ่งเกม Auditionก็จะเป็นเกมแนวดนตรีที่จะต้องกดลูกศรให้ตัวละครเต้นไปกับจังหวะเพลงและเป็นที่ถูกใจสำหรับเหล่าวัยรุ่นยุคไฮไฟที่มักจะชอบหาเพื่อนหรือแฟนในเกมเป็นอย่างมากเลยล่ะครับซึ่งนอกจากออดิชั่นแล้วก็ยังมีเกมแนวเสียงเพลงเปิดให้บริการแข่งกับออดิชั่นอยู่ไม่ว่าจะเป็น Vdo Love Beat โดยในปัจจุบันนะครับเกมเหล่านี้ก็ปิดให้บริการไปกันหมดแล้วจะเหลือก็แค่ออดิชั่นนี่แหละที่ยังเปิดให้บริการมาจนถึงทุกวันนี้ยุคที่3เกมแนว FPS นับว่าเป็นแนวเกมที่อยู่คู่ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เลยล่ะครับสำหรับเกมแนว First Person Shooter ที่ยุคบุกเบิกคงจะเป็นเกมอะไรไปไม่ได้นอกจาก Counter Strike ที่ต้องต่อสายแลนเพื่อเข้าเล่นด้วยกันและยิ่งการมาของเกม Special Force หรือเกม SF ในปี2549ซึ่งเป็นเกมออนไลน์แนว FPS เกมแรกของไทยที่เปิดให้บริการทำให้เหล่านักแม่นปืนทั้งหลายไม่จำเป็นต้องต่อสายแลนเพื่อเข้าเล่นด้วยกันอีกต่อไปเพียงแค่ล็อกอินเข้าเกมก็สามารถเข้าไปยิงกับผู้เล่นทั่วประเทศไทยไม่ใช่แค่คนในร้านอีกแล้วนับว่าเป็นก้าวสำคัญของวงการ FPS บ้านเราเลยล่ะครับซึ่งหลังจากมี SF เข้ามาก็มีเกมแนวเดียวกันเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็น PB CSO AVA Gamma Xshot ที่กล่าวมายังคงเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นซึ่งปัจจุบันนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเกมแนว FPS
ยังคงเป็นอีกหนึ่งแนวเกมอมตะที่คนไทยยังคงเล่นกันอยู่และดูทีท่าว่าจะไม่มีกระแสดรอปลงเลยแม้แต่น้อยยุคที่4แนวเรซซิ่งซิ่งสมชื่อโดยเกมแข่งขันเรซซิ่งที่ไม่ต้องทำอะไรมากมายนอกจากการวัดความเร็วว่าใครเข้าเส้นชัยก่อนก็ชนะก็มีเกมเทรลเลอร์จากค่าย TOT นี่แหละครับที่มาเปิดให้บริการก่อนเพื่อนด้วยภาพและตัวละครที่น่ารักก็สามารถดึงเหล่าเกมเมอร์เข้ามาเล่นเกมได้ไปจำนวนไม่น้อยโดยเกมแนวนี้จะไปบูมที่สุดก็ตอนอีก1ปีถัดมาเพราะมีเกมที่ชื่อว่า Ray City ออกมาให้เหล่าเกมเมอร์ได้สัมผัสและนั่นก็นับว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ของวงการเกมแนวเรซซิ่งเลยล่ะครับเป็นเกมแข่งรถที่ถูกใจใครหลายๆคนมีฟีเจอร์ต่างๆให้ทำมากมายทั้งมีภารกิจให้ทำมีรถให้ใช้หลายร้อยคันสามารถแต่งรถได้แถมตัวเกมยังเป็นแนว Open World อีกด้วยซึ่งก็เป็นเกมที่แปลกใหม่ในยุคนั้นไม่แปลกใจเลยครับว่าถึงขนาดที่เกมปิดไปนานแล้วจนทุกวันนี้ก็ยังมีคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยให้ตัวเกมกลับมาเปิดใหม่อยู่เลยนอกจากนี้แล้วก็ยังมีเกมแนวเรซซิ่งที่เปิดให้บริการไล่เลี่ยกันกับ Ray City และ Trail Runner ได้แก่ Free Jack, Deep City และ Car Raider ยุคที่5 MOBA แนวเกมอมตะพาหัวร้อนจะไม่ให้พูดถึงไปไม่ได้เลยครับสำหรับแนวโมบ้าโดยจะย้อนไปสมัยไทยไซเบอร์เกมสำหรับ Dota All-Star ต้องไม่มีใครไม่เคยเล่นกันแน่นอนซึ่งแนวโมบ้านะครับจะเป็นเกมที่ต้องใช้ทีมเวิร์กในการเล่นอย่างมากและเกมแนวนี้ก็จะมาบูมถึงสุดขีดก็ต้องเป็นสมัยที่เกมฮอนหรือ Hero of New Earth เปิดให้บริการในปี2554ที่ไม่ว่าไปร้านเกมที่ไหนก็ต้องเห็นคนเล่นแต่ฮอนด้วยการที่เป็นเกมโมบ้าที่คล้ายๆกับ Dota ที่ยกระดับกราฟิกสวยงามมากกว่าแถมในตอนนั้นเองยังมีกระแสอีสปอร์ตในไทยจึงทำให้มีเหล่าเกมเมอร์ที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักแข่งอีสปอร์ตได้หันมาเล่นเกมนี้กันเป็นจำนวนมหาศาลซึ่งปัจจุบันนี้เองเกมแนวนี้ก็ยังคงเป็นเกมแนวที่กระแสไม่มีดรอปเช่นเดียวกันกับเกม FPS ครับยุคที่6แนวเว็บเกมยุคแห่งความสะดวกสบายถัดมาจากโมบ้าเรามาต่อกันในยุคที่สะดวกสบายมากกว่าเดิมกับการเล่นเกมแบบใหม่ด้วยการเล่นเกมออนไลน์ผ่านหน้าเว็บโดยที่ผู้เล่นไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดเกมลงเครื่องซึ่งเป็นการเล่นเกมแบบใหม่ที่ชาวเกมเมอร์ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากโดยเกมที่ทำให้เกมเมอร์ได้รู้จักกับเกมบนเว็บเกมแรกก็คงจะหนีไม่พ้นบูมซีหรือบูมแซดเกมแนวยิงคล้ายๆกับเกมกันบาวและต่อมาก็ได้มีเกมบนเว็บตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นPocket Ninja, Wind of Pilots หรือแม้กระทั่งเกม Facebook อย่าง Happy คนเลี้ยงหมูและเผ่าสนุกยุคที่7ซอมบี้ผีชีวะไม่รู้เกิดกระแสอะไรกับซอมบี้ในสมัยนั้นจุดเปลี่ยนคงจะมาจากเกม X-Shot ที่นำเอาโหมดมัมมี่ที่ไม่มีเกมออนไลน์เกมไหนเคยทำมาก่อนเข้ามาให้เหล่าเกมเมอร์ชาวไทยได้สัมผัสและก็ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จสุดๆจนทำให้เกม X-Shot นั้นมียอดผู้เล่นถล่มทลายจนถึงขนาดที่เป็นเกมออนไลน์ที่มีผู้เล่นเยอะที่สุดในประเทศไทยสำหรับการเล่นนั้นก็ไม่มีอะไรมากครับโดยเกมจะแบ่งฝั่งผู้เล่นและฝั่งมัมมี่ให้สู้กันจนทีมใดทีมหนึ่งแพ้และเมื่อมีโหมดมัมมี่ของ X-Shot ออกมาก็ทำให้เกมอย่าง SF ที่เป็นเจ้าพ่อ FPS อยู่แล้วได้เพิ่มโหมดซอมบี้เข้ามาอีกเช่นกันยุคที่8ซอมบี้เซเววอลเอาชีวิตรอดในโลกซอมบี้หลังจากมีเกมแนวซอมบี้ไปแล้วถัดมาก็ได้เกิดแนวเกมแบบใหม่ที่ต่อยอดจากเกมแนวซอมบี้ขึ้นโดยในรอบนี้จะเพิ่มความสมจริงขึ้นไปอีกขั้นรูปแบบของเกมเราจะต้องหาทรัพยากรเพื่อเอาชีวิตรอดในโลกที่มีแต่ซอมบี้แถมยังจะมีคนที่คอยจ้องจะฆ่าเราเพื่อปล้นเสบียงอาหารหรืออาวุธถ้าหากเราถูกฆ่าตายของที่เราหามาได้นั้นก็จะหายไปหมดทันทีซึ่งก็เป็นแนวเกมที่แปลกใหม่กับเกมเมอร์ชาวไทยเราอีกเช่นเคยโดยในยุคแรกจะเป็นยุคของ Mod DC ของเกม Arma 2และมีจำนวนผู้เล่นอยู่ไม่มากนักต่อมาก็เป็น H1C1 ที่เริ่มมีคนสนใจมากขึ้นแต่แล้วก็มามีกระแสถล่มทลายอย่างสุดขีดเพราะการมาของเกม War C หรือ Infestation Survival Story ที่ไม่ต้องพูดมากมายก็รู้ครับว่าเกมนี้มันดังในไทยขนาดไหน
ถ้าใครอยากรู้นะครับลองไปดูคลิปเก่าๆของผมได้ผมอธิบายไว้หมดแล้วยุคที่9ยุคปัจจุบัน Battle Royale ไก่ตัวนี้พี่ขอเมื่อหมดกระแสเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ที่เดิมทีแล้วก็มีแต่คนยิงกันเองพวกซอมบี้เนี่ยก็เป็นแค่ตัวประกอบฉากมาในคราวนี้ซอมบี้ได้ถูกเอาออกไปและได้เปลี่ยนรูปแบบการเล่นใหม่ให้เป็นคน100คนมาอยู่บนเกาะเดียวกันและทำการฆ่ากันเองเพื่อหาผู้ชนะเพียง1คนเท่านั้นโดยการมาของเกมที่มีชื่อว่า Player Unknown Battleground หรือที่เรารู้จักกันว่า PUBGที่มาขยายวงการเกมทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยรูปแบบการเล่นที่เข้าใจง่ายและเล้าใจก็ทำให้ถูกอกถูกใจเหล่าเกมเมอร์ชาวไทยเป็นอย่างมากแถมยังมีการแข่งขันอีสปอร์ตมากมายและเป็นแรงบันดาลใจให้เหล่าเกมเมอร์ไทยยุคใหม่ได้ฝึกฝนตัวเองเพื่อที่จะเป็นโปรเพลเยอร์มากขึ้นซึ่งในปัจจุบันนะครับเกมแนว Battle Royale ก็ยังคงเป็นแนวเกมยอดนิยมสำหรับเกมเมอร์ชาวไทยอยู่คงก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่ากระแสของเกมแนว Battle Royale นั้นจะไปหยุดอยู่ที่ตรงไหนโดยเกมแนว Battle Royale ก็ยังมีหลากหลายเกมให้ผู้เล่นได้เลือกเล่นไม่ว่าจะเป็น Apex Legends, PUBG และ Free Fire นั่นเองก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแนวเกมสุดฮิตของประเทศไทยในอดีตแล้วถ้าเพื่อนๆ เนี่ยทันแนวเกมยุคไหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ทางใต้คลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ผมนำเอาข้อมูลจากแหล่งต่างๆรวมไปถึงประสบการณ์ตรงของผมเองมาเรียบเรียงให้เพื่อนๆได้ฟังกันหากมีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และฝากติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรเรามาคอยติดตามกันตอนนี้ผมฟิวซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ